ก่อนอื่นเลยค่ะให้มาอัปเดตข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะในยุคที่การค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซของไทยมันเติบโตต่อเนื่องทีเดียวตอนนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากฝั่งของแอร์เอเชียเหมือนกันค่ะที่ล่าสุดนี้แตกลายธุรกิจออกมานะคะมาจับบุกตลาดธุรกิจในการส่งพัสดุทั่วประเทศไทยด้วยมีการเปิดตัว Air Asia Express ออกมาคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งงานได้นะคะผ่านทางซูเปอร์แอปของเขากับ Air Asia Super App นั่นเองค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของ Air Asia ครั้งนี้กันนะคะโดยที่น่าจะทำให้เรื่องของการขนส่งพัสดุคึกคักทีเดียวสำหรับในบ้านเรานะคะล่าสุดเปิดตัว Air Asia Express บริการขนส่งพัสดุในไทยนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตค่ะรัศมีการจัดส่งสูงสุด40กิโลเมตรนะคะโดยมีแผนขยายเขตให้บริการไปยังปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดเร็วๆนี้ด้วยนะคะโดยผู้ใช้งาน Air Asia Super App จะสามารถเลือกระหว่างบริการส่งด่วนก็คือภายใน1ชั่วโมงหรือส่งภายในวันเดียวก็คือระยะเวลาภายใน 4-6 ชั่วโมงก็ได้ผ่านทางรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณวรุฒวุฒิพงษาธรกรรมการผู้จัดการใหญ่ Air Asia Super Appบอกค่ะว่าในเมืองไทยธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตรวดเร็วนะคะซึ่งบริการขนส่งพัสดุก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสอดคล้องไปกับการเข้าสู่สังคมดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ค่อยๆปรับตัวหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นค่ะดังนั้นธุรกิจการขนส่งพัสดุคือแน่นอนคุณผู้ชมมันมีโอกาสทางธุรกิจและช่องทางที่ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่องและเติบโตได้ชัดด้วยนะคะทั้งด้านขนส่งพัสดุส่วนบุคคลก็ได้ค่ะหรือจะเป็นส่งระดับธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอีกทั้งคือเรื่องของฐานผู้ใช้ของ Air Asia Super App ที่เขาบอกว่ามีอยู่มากกว่า75ล้านรายก็จะเป็นช่องทางให้ Air Asia Express เนี่ยแหละเติบโตได้นะคะซึ่งการเปิดตัวนำร่องพื้นที่กรุงเทพก่อนนะคุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าอะไรเป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีตลาดขนาดใหญ่นะแล้วก็จะค่อยๆขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วประเทศแล้วก็ใกล้มากขึ้นนะแน่นอนตอนนี้พูดไม่ได้เลยว่าเรื่องของการค้าขายออนไลน์นี่ประเทศเรานี่มาต่อเนื่องนี่ทุกวันนี้ก็ยังเอฟยังอยู่นะกลับบ้านเหมือนเป็นกิจวัตรแล้วอ่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงนะซื้อขายของออนไลน์เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซเนี่ยเพราะว่าแพลตฟอร์มมันคงแบบมันมีการขยายและเดี๋ยวนี้เนี่ยศูนย์การค้าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เขาก็โดดลงมาเล่นเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์ออฟไลน์มันต้องแบบว่าเชื่อมต่อกันแบบไร้พรมแดนแล้วแทบจะเรียกได้ว่าอีคอมเมิร์ซที่มันเติบโตได้หนึ่งอย่างเลยที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของโควิด-19ที่ทำให้คนเนี่ยต้องช้อปปิ้งอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ